สวัสดีครับวันนี้ก็อย่างที่เกริ่นไปสักครู่อะฮะก็เราจะมารู้ถึงประวัติเรือรัวซีรีส์กันนะครับจริงๆชื่อก่อนเลยทำไมถึงชื่อรัวนะครับคราวที่แล้ว Big Fish เนี่ยเราอธิบายว่าเพราะว่าคอนเซปต์ของเรือเป็น Mid to High Volume เพราะนั้นเขาก็จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงครับเราก็เลยเป็นซีรีส์ Big Fish แต่ว่าของ Feel Free เองอะรัวซีรีส์จริงๆอะจุดกำเนิดเกิดจากในช่วงที่ในวงการพายเรือคายักนะครับในสมัยนั้นน่ะตัวฟิชชิ่งคายักหรือเรือคายักตกปลาเนี่ยเพิ่งจะเริ่มตอนนั้นน่ะตอนที่ดีไซน์ในฐานะที่เราทำเรือคายักมาก่อนนะครับเหมือนกับเจ้าอื่นๆที่คู่แข่งในตลาดทุกคนก็จะคิดในมุมว่าเอ๊จากมุมมองของคนสร้างเรือพายก็จะต้องเพรียวจะต้องตัดน้ำก็จะต้องคล่องแคล่วเป็นสำคัญนะครับแต่ว่าณจุดนั้นเนี่ยทางทีมเราก็มีการคุยกันว่าจริงๆแล้วเรากำลังทำอะไรกันแน่นะครับในอินดัสทรีเนี่ยในวงการเนี่ยทุกคนกำลังโฟกัสผิดจุดหรือเปล่าเราก็เลยเป็นเจ้าแรกที่คิดบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจริงๆแล้วนักตกปลาไม่ได้ต้องการที่จะพายเรือคายักแต่นักตกปลาต้องการที่จะตกปลาให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับภายใต้ความคล่องตัวและมีอิสระมากที่สุดแต่ว่าเขาก็จะมีข้อจำกัดว่าบางคนไม่เคยพายเรือบางคนไม่เคยตกปลาจากบนเรือเล็กเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นคำตอบอาจจะไม่ใช่การดีไซน์เรือคายักเป็นตัวนำแต่เราต้องคิดว่านักตกปลาต้องการอะไรเราถึงค่อยๆแตกตัวเพนพอยต์ออกมาเป็นข้อๆนะครับจนเกิดเป็นรัวซีรีส์ขึ้นมาจริงๆแล้วรัวซีรีส์เนี่ยโค้ดเนมตอนที่เราเริ่มยังไม่ได้ตั้งชื่อรัวเลยเราคิดเราตั้งชื่อแต่ว่าจะเป็นตัวคายักฟิชชิ่งแพลตฟอร์มคำว่าแพลตฟอร์มมันก็คือหมายความว่ามันเป็นฐานที่หนึ่งต้องเสถียรนะครับคำว่าเสถียรเนี่ยถ้าคนติดตามการรีวิวหรือพอจะรู้เรื่องเรือมาบ้างก็จะรู้ว่าโอเคความเสถียรคือ stability เนี่ยมันมี2อันนะครับก็คือ primary แล้วก็ secondary นะครับ primary ก็คือการเสถียรเบื้องต้นก็คือมันจะแบนนิ่งเป็นหลักอันที่สองเวลาเคลื่อนไหวเวลาเลื่อมโครงเคงมันจะต้องมีการที่จะช่วยบาลานซ์เพื่อจะทำให้เราไม่พลิกต่อไปอันนั้นคือเรียกว่า secondary นะครับอธิบายคร่าวๆแบบนี้เพราะฉะนั้นข้อที่1ต้องมีส่วนผสมที่ดีระหว่าง stability 2 อย่างอันที่2วิธีการที่จะโขนเนื่องจากว่ามันจำเป็นที่จะยังต้องมีโวลูมพอสมควรเนื่องจากเรือสำหรับ fishing platform นะครับหรือเรือ kayak fishing กับเรือคายักปกติบนไปพายเรือคายักปกติลักษณะการอุปกรณ์สิ่งของที่เขาพกพาไปนะครับน้ำหนักบรรทุกของที่ขนไปไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือข้อที่2ก็คือเรื่องวิธีที่จะจัดการดีไซน์ให้มันมีพื้นที่สามารถใช้สอยได้ที่ลงตัวแล้วยังสามารถออกไปตกปลาหรือเปลี่ยนแปลงตามสภาพของวันนั้นๆ นะครับหรืออุปกรณ์หรือลักษณะหมายที่จะไปในวันนั้นๆ นะครับอันถัดมาก็คือเวลาพายเรือคายักก็จะเน้นเรื่องความคล่องตัวมาก่อนแต่ว่านักตกปลาออกไปใช้เวลานานเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการความสะดวกสบายในการนั่งในการลุกยืนนะครับแล้วก็เวลานั่งเนี่ยถ้านั่งเป็นเรือคายักปกตินะครับส่วนใหญ่ที่นั่งก็จะเน้น CG ต่ำจุดสูงต่วงต่ำเนี่ยก็จะนั่งต่ำเพราะฉะนั้นท่าที่เขานั่งก็จะไม่ได้นั่งเป็นเก้าอี้ห้อยขาแบบนี้นั่นก็คือที่มาในการที่เราบอกว่าถ้าเราอยากจะสร้างตัวนี้มันไม่มีเก้าอี้หรือเบาะตัวไหนในตลาดเลยที่สามารถจะตอบโจทย์ให้กับนักตกปลาได้แท้จริงเราก็เลยแยกเป็น2ทีมชุดหนึ่งไล่ดีไซน์ตัวเรือให้ได้ตอบโจทย์ตามที่เราต้องการแต่เราก็ต้องแยกทีมย่อยมาอีกทีมหนึ่งเพื่อจะ develop ชนิดเก้าอี้ขึ้นมาใหม่ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นจุดกำเนิดของ Gravity Seat Gravity Seat นี่จริงๆแล้วเป็นซึ่งจริงๆแล้วเราได้เป็นเจ้าของสิทธิบัตรตัวนี้นะครับในประเทศอเมริกาเพราะนั้นก็จะมีเบาะอยู่ตัวเดียวในตลาดที่สามารถปรับขึ้นลงได้สูงขนาดนี้นะครับแล้วก็กลไกต่างๆจะสามารถปรับลงได้ในกรณีที่เราจะนั่งพายนะครับหรือนั่งสบายนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเราพัฒนาไปใส่อัปเกรดเป็นตัวปั่นซึ่งเดี๋ยวเบรกที่2นะครับจะมาว่าด้วยตัวโอเวอร์ไดรฟ์ซึ่งเป็นระบบปั่นซึ่ง develop มาสำหรับตัวรัวซีรีส์นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นที่จะลงเจาะว่ามีอะไรบ้างเนี่ยตัวเบรกแรกนะครับจะเป็นรัว10
นะครับถัดมาก็จะเป็นตัว 11.5 หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเบรกที่2เราก็จะไปต่อสำหรับ 13.5 แล้วก็รัว2ซึ่งเป็น2ที่นั่งบวกด้วยวิธีที่เราเซตอัพคอนฟิกต่างกันทีนี้ลองมาดูนะครับผมจะพาไปดูตัวท้องนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อคลิปที่แล้วตอนที่รีวิว105120นะครับมันเป็นทรายเฮาแต่ว่าตัวเรือตัวเนี้ยของเรือรัวต้องการให้มันกระทัดรัดเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นเรือที่ลักษณะโลโวลูมกว่าเดี๋ยวจะค่อยกลับมาบอกว่าโลโวลูมคืออะไรนะครับทีนี้เราขอตามไปดูท้องก่อนแล้วกันเอาละครับตัวท้องที่เราเห็นตัวนี้คือรัวเทนนะครับก็คือความยาว10ฟุตนะครับ 11.5 ก็คือ11ฟุตครึ่งเหมือนเดิมก็คือช่องตรงกลางเนี้ยสำหรับไว้ใส่โซน่าพอร์ตหรือจะเป็นกล่องใส่อุปกรณ์ใส่ของอะไรได้นะครับติดหัวแร่ได้อะไรได้เดี๋ยวตอนนั้นเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังสังเกตว่าข้อที่1คือเขามีความกว้างนะครับแต่ความกว้างนั้นน่ะด้านข้างเขาจะเป็นซอฟต์ชายก็คือมันจะสโลปลงไปแต่ถ้าเกิดคุณไปดูเรือตัวบิ๊กฟิชตัวเนี้ยเขาจะชันขึ้นมาก็คือเขาจะมีวอลลุ่มมากกว่าตัวคิวก็คือกระโดงตรงกลางที่อธิบายไปคลิปที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าลักษณะพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเราต้องการทำให้กระทัดรัดนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะการกินน้ำเนี่ยเราจะทำให้ท้องสามารถทำงานโดยการย้ายจุดของความเสถียรก็คือขยายมิตินะครับของการที่มันสามารถที่จะอารุ่มอร่วยให้เราในการที่จะบาลานซ์ตัวเองนะครับก็คือความหมายคือไม่ได้สักแต่ว่าเป็นไฮโวลูมแต่เราต้องการให้มันมีลักษณะของโวลูมแบบกระจายเซิร์ฟกระจายพื้นที่ผิวนะครับแต่ว่าด้านข้างเนี่ยต้องต่ำเหตุผลที่ดีไซน์ให้ต่ำเพราะว่า1คือเขาจะไม่กินลมนะครับตอนนั้นโจทย์ของเราคือไม่กินลมเพราะนักตกปลาจริงๆแล้วอ่ะในจังหวะที่แอคชั่นเนี่ยจะไม่สามารถที่จะอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งของเรือเพียงอย่างเดียวได้นะครับเขาต้องการที่จะเพราะเมื่อกี้ผมเรียนบอกว่าเป็นฟิชชิ่งแพลตฟอร์มก็คือมันเป็นแพลตฟอร์มที่คุณน่ะจะสามารถไปอยู่ตามจุดต่างๆของเรือโดยที่เรือยังคงมีความเสถียรได้นะครับแต่ข้อจำกัดก็คือว่าเราต้องสร้างให้มันคอมแพคต้องให้มันไม่กินลมนะครับทีนี้การที่มันต่ำแล้วได้ประโยชน์อะไรนอกจากการไม่กินลมอันที่สองก็คือว่าลักษณะการที่เราเคลื่อนตัวเอื้อมลงไปหรือดึงอะไรขึ้นมาจากน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะกำลังยืนอยู่บนแพลตฟอร์มแต่จริงๆอ่ะคุณกำลังยืนอยู่บนเรือคายักอันที่3ก็คือเรื่องมุมมองนะครับทั้งคนและก็ปลานะครับเพราะว่าของเราพอโลโปรไฟล์เนี่ยมันก็จะอยู่ใกล้กับผิวน้ำนะครับเพราะนั้นความยากจริงๆอ่ะลองนึกตามผมนะครับถ้าทำยังไงให้มันเสถียรแต่มีวอลลุ่มสามารถขนของไปได้ฝรั่งตัวใหญ่ๆก็ต้องอยู่ได้ต้องให้ปรับนั่งสบายได้นะครับแล้วก็ต้องให้ move around ก็คือตัวคนสามารถขยับไปมาได้เพื่อจะตกปลาขนาดใหญ่ขึ้นมาได้นะครับมันจะต้องมีการผสมผสานของการดีไซน์แล้วก็ค่อยมาปรับเข้าสู่ความยาวในไซส์ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถคิดอยู่เป็นแบบเดียวแล้วก็สามารถที่จะเอาไปขยายสเกลดื้อๆแบบนั้นทำไม่ได้นะครับก็หมายความว่าทุกรุ่นจะต้องถูกรังสรรค์ตามข้อจำกัดและสมรรถนะที่ดีที่สุดนะครับภายใต้สเปคความยาวที่เราต้องการเพราะนั้นตัวนี้ก็เลยเป็นตัวแรกที่ทำให้เป็นที่ตื่นตัวกันในวงการเรือคายักนะครับโดยเฉพาะยิ่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าตอนแรกเนี่ยทางนักตกปลาฝรั่งซึ่งตัวใหญ่กันทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่เชื่อว่าเรือลำนิดเดียวจะสามารถจับปลาใหญ่ได้นะครับแล้วก็ไม่เชื่อว่ามันจะสามารถตอบโจทย์ในการที่จะทั้งพกพาง่ายนะครับแล้วก็สามารถมีจุดพื้นที่สเปซต่างๆในการที่จะจัดการสัมภาระแล้วก็ดัดแปลงได้นะครับก็อันนี้ทำให้แบรนด์ฟิลฟรีนะครับโดยซีรีส์รัวเป็นตัวที่ค่อนข้างจะบูมในตลาดเป็นที่จดจำนะครับคนก็จะเริ่มรู้จักแบรนด์ฟิลฟรีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับในฐานะของคนที่สร้างอินโนเวชันนะครับนวัตกรรมสำหรับการทำเรือฟิชชิ่งคายักจริงๆชื่อรัวทุกคนก็จะแปลตรงตัวก็จะบอกว่าอ๋อมันก็คือตัวสายเบ็ดนะครับแต่จริงๆอ่ะตอนที่เราเทสเริ่มพัฒนาตัวนี้เราคิดอยู่ที่ระเบียงของบ้านของพรรคพวกเรานะครับซึ่งก็อยู่ที่เลครัวนะครับก็คือ
เป็นทะเลสาบชื่อว่าลัวเหมือนกันมันก็เลยคล้องจองเราก็เลยบอกว่าเอาแหละเอาชื่อนี้แหละนะครับนั่นคือเกล็ดเล็กน้อยๆฝากไว้ก็คือต้นกำเนิดของลัวครับทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูว่าลัว10ลัว 11.5 นะครับมีฟีเจอร์ที่วันนี้เราลองเซตอ่ะแตกต่างกันยังไงครับกลับมาที่ตัวลัว10นะครับลัว10ขนาด10ฟุตนะครับเริ่มต้นนะครับด้านหน้านะครับเขาก็จะเป็นฝาแฮชนะครับตัวไอ้ฝาใส่ของเนี่ยสับจริงๆเขาเรียกว่าฝาแฮชเวลาเราบิดไปทางด้านขวาทั้ง3อันก็จะล็อกเหตุผลที่ต้องมี3อันเพราะว่ามันเป็นทรงรีนะครับเป็นพื้นที่กว้างพอเรามี3อันหมายความว่าเราสามารถกระจายแรงในพื้นที่การกดให้เขาสามารถสิวน้ำได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโครงสร้างอินเจคชันแข็งแรงด้วยไนลอนนะครับแล้วก็จะมีซีลยางตรงนี้เพื่อกันน้ำแฮชลักษณะนี้นะครับก็จะกันน้ำได้ตีถ้าประมาณ 98-97% นะครับถ้ามีเพรสเชอร์อัดแรงๆจริงๆเข้าได้บ้างนะฮะมันจะไม่แห้งเหมือนกับแอร์ไทท์แต่ว่าแลกมาด้วยความสะดวกสบายในการใช้นะครับเนื่องจากว่าตัวดีไซน์ตัวนี้ไม่ใช่เรือสำหรับออฟชอร์นะครับความเสถียรความอะไรเขาใช้ได้ก็คือความหมายคือมันก็จะเปียกนิดหน่อยข้างในนะครับถัดมาตัวนี้เราคอนฟิกนะครับเป็นสเปคที่โนรัดเดอร์ก็คือไม่มีหางเสือนะครับถ้าเป็นสเปคเนี้ยลูกค้าก็จะได้ตัวครับ FR footrest นะครับก็คือสามารถเลื่อนแล้วก็บิดล็อกนะครับเหมือนที่เคยอธิบายครั้งที่แล้วถ้าเรานั่งต่ำนั่งพายนะครับก็คือเราก็จะปรับขาตามตำแหน่งที่เราต้องการนะครับประมาณนี้นะครับถัดมาก็คือตัวโซน่าพอร์ตนะครับก็จะคล้ายๆกันกับตัวBig Fit แต่ว่าขนาดเขาดีไซน์เขาจะกระทัดรัดนะครับมากกว่าการเปิดฝาด้านข้างก็ใช้แลชตัวเดิมนะครับยกด้านหน้ามีจุกสำหรับตัวที่เป็นไวริงนะครับสามารถต่อสัญญาณตัวนี้เมาส์ตัวจอได้หากว่าคุณต้องการจะแปลงเจ้ากล่องนี้เป็นโซน่าพอร์ตนะครับตัวล็อกเปิดตัวกล่องอยู่ซ้ายขวานะฮะแต่ว่าตัวด้านท้ายตัวนี้ตัวเดียวหิ้วหลุดออกมาเลยหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับด้านล่างเหมือนเดิมติดหัวแร่ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวออกนะครับตัวนี้ออกมาจากกล่องก็จะไปตัวที่เป็นลักษณะเป็น power นะครับถึงเวลาก็ย้ายไปได้เลยนะครับดีเทลเหล่านี้จริงๆแล้วก็คือกรณีที่เราไม่ได้ติดตั้งตัวบาร์นะครับเราสามารถที่จะพาดตัวปลายคันเบ็ดในระหว่างที่เราจัดการได้ก็จะไม่ไหลไปไหลมานะก็เลือกได้ทั้งซ้ายขวามันจะดูคล้ายๆตัวเล็บเสือนิดนึงครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมที่อันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับก็ที่คราวที่แล้วที่อธิบายให้ฟังนะครับก็คือเป็นตัวยูนิบาร์ใส่มาให้เห็นก็จะได้รู้ว่ายูนิบาร์อันเดิมนะครับสามารถใส่ได้ทั้งลัวได้ทั้งบิ๊กฟิชนะครับแล้วก็ตระกูลส่วนใหญ่ของตัวฟิลฟรีนะครับและทรีวอเตอร์ในซีรีส์ของเราก็จะเข้าได้หมดเพราะฉะนั้นลงทุนตัวนี้ตัวเดียวสามารถเลือกย้ายตามเรือต่างๆได้นะครับมีตัวสแตนด์อัพลีชนะครับก็คือเป็นเชือกยาวครับที่ดึงเหมือนที่อธิบายคราวที่แล้วต่างกันหลักๆก็คือตัวกราวิตี้ซีทซึ่งอันนี้เป็นตัวที่มีเราเจ้าเดียวจริงๆนะครับข้อดีก็คือนอกจากนั่งสูงต่ำได้แล้วนะครับวัสดุทั้งหมดพรีเมียมนะครับเป็นตัว 3D mesh ซึ่งตัวนี้มันมีตัวที่จะผสมสารป้องกันแบคทีเรียด้วยนะครับแล้วก็ระบายอากาศมีความหนามากนะครับถ้าสังเกตดูเป็นหนึ่งในเก้าอี้ที่นั่งสบายสุดๆเหมือนกันนะครับด้านข้างนะครับก็จะเห็นตัว2ปุ่มอันนี้นะครับเป็นบันจี้นะครับเป็นตัวยางยืดตัวนี้ก็คือไว้พักพายของลัว10ก็จะเป็นสไตล์นี้2เส้นนะครับเนื่องจากว่าตัวเรือเขาสั้นนะครับเพราะนั้นจุดเดียวจะไม่เพียงพอต้องช่วยรัด2ข้างเนื่องจากใบพายมันบิดตัว standing pad นะครับของตัวนี้ก็จะพรีเมียมมากนะครับเพราะว่าโจทย์นึงอ่ะที่เราได้รับจากทางทีมตกปลาก็คือบอกว่า
ขาต้องการความเงียบนะครับแล้วก็เวลาเปียกเวลาอยู่ทั้งวันก็บางทีก็จะไม่ใส่รองเท้าครับก็ต้องการผิวสัมผัสกันลื่นแล้วก็ให้มันรู้สึกว่าไม่เกิดการกดเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีเป็นทรงเป็นสไตล์คล้ายๆตัวเซิร์ฟบอร์ดนะครับที่เหลือถัดมานะครับอย่างตัว Gravity Seat นะครับด้านข้างเมื่อยกขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณมีพ็อกเก็ตก็อาจไว้เสียบของจุกจิกได้นะครับข้อดีคือ1นั่งขานั่งได้นาน2ระบายอากาศนะครับพื้นที่แบ็กเรสจะสูงนะครับแล้วก็ไม่มีจุดแข็งกดทับมันก็จะนุ่มระบายอากาศเวลาจะปรับเบาะก็ใช้ดึงสายนี้ให้ฟิตกับตัวนะครับอยากจะนั่งสบายเอนออกไปก็แค่ปลดนะครับก็แค่ปลดครับตัวนี้ก็จะเอนองศาครับตามใจชอบด้านหลังจะมียางยืดช่วยดึงคำไว้อยู่แล้วเวลาจะเอาลงก็คือดึงขึ้นนะครับเป็นเสียงไกลลั่นนะครับตัวไกลลั่นปุ๊บมันก็จะเอาลงได้แต่ตัวนี้ต้องจัดตัวเบาะนิดนึงเวลาคุณไปถึงหมายแล้วนะครับข้อดีก็คือว่าพอคุณปลดล็อกด้านหลังมันจะมีตัวปุ่มล็อกอยู่ตัวนี้สามารถหลุดออกมาได้นะครับแล้วก็สามารถใช้นั่งเป็นเก้าอี้เป็นแคมปิ้งแชร์ได้เลยนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้พอเบาะเอาไปใช้ได้นะครับตัวน็อบก็จะเป็นอย่างนี้ถึงเวลาก็รางนี้เอาเบาะมาวางแล้วก็ขันล็อกก็เป็นประมาณนี้เป็นอันเสร็จพิธีตัวเทปนี้ไว้ล็อกตัวขาหน้านะครับเหตุผลที่ต้องเป็นล็อกตัวขาหน้าด้วยเทปเนื่องจากว่าตอนเขาเป็นระบบกรรไกรครับเวลาเราปลดนั่งราบขาด้านหน้ามันต้องเลื่อนสไลด์ไปมาได้นะครับนี่คือเหตุผลมีที่ใส่คันเบ็ดสาย L ให้ครับเหมือนเช่นเคยก็คือมีตัวฮุกครับไว้เกี่ยวตัวคันเบ็ดครับไม่ให้หลุดนะครับด้านหลังมีพื้นที่พอที่จะใส่คูลเลอร์นะครับเพียงมาเหมือนแบบนี้แต่ว่าตัวนี้เราใส่ตัวกระเป๋าเป้นะครับตัวไดแทงค์30ลิตรกันน้ำไว้ให้ดูว่าโอเคถ้าไปในทรงเนี้ยก็จะมีการใช้งานประมาณนี้นะครับตัวแท็กเร็วมีคู่หน้านะครับที่เป็นรางแล้วก็มีคู่หลังตัวฮุกสามารถเลื่อนได้นะครับวิธีการเลื่อนก็คือเวลาเรากดให้มันนุ่มไปนิดนึงมันก็จะหลวมเวลาเราปล่อยมันก็จะฝืดนะครับก็วิธีการดีไซน์ใช้งานเป็นแบบนี้ด้านหลังมีมือจับยางให้นะครับในขณะที่ด้านหน้าเป็นสไตล์ของเราก็คือผลิตโมอินไปเลยอยู่ในหัวเรือไปเลยแล้วก็ด้านท้ายก็มีตัวนี้นะครับเหตุผลที่ต้องมีตัวนี้เพิ่มให้เพราะว่าเมื่อคุณติดตั้งหางเสือตัวหางเสือเนี่ยโครงของแบร็คเกตหางเสือก็จะขวางอยู่คุณก็อาจจะต้องยก2มือนะครับถ้าต้องการจะขยับไปมานิดหน่อยก็สามารถหิ้วตัวนี้ได้เลยไม่ต้องไปกวนกับตัวหางเสือถามว่าแล้วเวลาจะอัปเกรดหางเสือทุกรุ่นยากไหมครับไม่ต้องเจาะนะครับอันนี้เราก็จะมีตัวสายเคเบิลเป็นช่องออกให้เรียบร้อยตัวสุดท้ายเลยที่ต่างกันจาก Big Fit นะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะครับของ Feel Free ก็คือล้อเนี่ยครับอยู่ด้านหลังเนี่ยตัวล้อเนี่ยจะซีรีส์รัวเนี่ยจะมีให้ทุกลำนะครับล้อตัวนี้ก็ไว้สำหรับเวลาเราจะเคลื่อนย้ายบนทางที่ไม่ทุรกันดารมากแต่เราสามารถที่จะขยับย้ายเรือไปมาได้ก็จะสะดวกขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างเด่นนะครับซึ่งอันนี้ก็เหมือนเดิมก็คือเป็นนวัตกรรมของ Feel Free นะครับเราก็มีจดพาเทนต์ไว้นะครับทีนี้เดี๋ยวลองมาดูเบอร์ถัดไปบ้างนะครับ 11.5 ว่าเป็นยังไง 11.5 นะครับลำนี้ก็จะ
11ฟุตครึ่งเพราะฉะนั้นคร่าวๆก็ประมาณสัก3เมตรครึ่งประมาณนี้นะครับด้านหน้าเหมือนเดิมก็คือมีตัวฝาแฮชวงรีขนาดใหญ่นะฮะสามารถที่จะเก็บของแล้วก็สอดยาวออกไปด้านข้างซ้ายขวาได้นะครับเพราะตรงกลางเขาติดตัวช่องทะลุแต่ว่าตัวที่เห็นเพิ่มมาเนี่ยเนื่องจากว่าเราเริ่มมีพื้นที่เหลือแล้วนะครับเราก็พยายามใช้ประโยชน์โดยการที่ทำทาร์เก็ตไว้เป็นแป้นครับสำหรับที่คุณอยากจะเมาส์ตัวอุปกรณ์อย่างต่างๆมาติดยึดตายตรงนี้เช่นเมาส์ตัวขาจับกล้อง GoPro หรืออะไรเป็นต้นแล้วก็จะมีตัวหลอดทิปโฮลเดอร์ที่เป็นครีบสวยงามแบบนี้ก็คือไว้เสียบตัวปลายคันเบ็ดนะครับเพื่อเหมือนที่เขาอธิบายคราวที่แล้วก็คือว่าไม่ให้เขาที่เหมาะไปด้านนอกไปเกี่ยวอะไรที่ไม่พึงประสงค์ลำนี้เราเซตอัพเป็นรัดเดอร์นะครับก็คือเป็นหางเสือ BT รัดเดอร์นะครับตัวสังเกตว่าตัวฟุตเรสตัวที่ประเท้าเนี่ยจะเปลี่ยนแล้วนะครับเมื่อกี้เป็นแบบบีดและเลื่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสมาร์ทแทร็กตัวนี้ใช้โทคอนโทรลก็คือนะครับใช้ขยับที่ปลายเท้าเท่านั้นนะครับดันซ้ายเลี้ยวซ้ายดันขวาเลี้ยวขวานะครับตัวอุ้งเท้ายังเฟิร์มเหมือนเดิมปรับความยาวได้โดยไม่ไปกวนความตึงหย่อนของตัวสายเคเบิลนะครับเพราะตัวนี้จะเป็นลักษณะฟรีวิ่งผ่านทุกลำของรัวนะฮะก็จะมีอุปกรณ์อะไหล่เสริมให้นะครับที่ติดไปกับตัวเรือทุกลำก็คือเจ้านี่นะลูกค้าบางท่านก็อาจจะเคยได้รับไปแล้วแต่ไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะฮะก็จริงๆแล้วตัวนี้ก็คือสครับเบอร์พลักนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นสแปร์ไอตัวฮุกด้านหลังตัวนี้ใช้งานยังไงอันนี้ผมลองเซตให้ดูนะครับเดี๋ยวลองดูใกล้ๆตัวนี้ถามว่ามีไว้ทำไมนะครับจริงๆแล้วอ่ะย้อนกลับไปที่ผมอธิบายตอนแรกเนื่องจากว่าเป็นเรือที่เป็นสไตล์โลว์โวลูมเพราะเราเน้นที่สมรรถนะที่ต้องการให้มันเกิดความเสถียรไม่ว่าน้ำหนักจะถ่ายเทไปด้านไหนสิ่งหนึ่งที่เราต้องแลกมานะครับก็คือว่าสำหรับลูกค้าที่ตัวใหญ่นะครับหรือว่าบรรทุกของไปจนเต็มพิกัดตัวพื้นในบางจังหวะเนี่ยอาจจะสามารถเปียกได้ครับอาจจะมีน้ำขึ้นมาได้ครับเราก็จะทำตัวเนี้ยเจ้าสครับเปอร์พักเนี่ยครับที่มีรูสำหรับเดินน้ำลงไปนะครับเราก็แถมให้ก็คือคุณกดออกมาอย่างนี้ยังมีรูอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเดรนคุณก็แค่เปิดเขาก็จะเดรนแต่เมื่อไหร่ที่คุณอยู่ในน้ำเรียบไม่ได้มีคลื่นมีอะไรไม่อยากให้น้ำขึ้นมาเพราะว่าโวลูมคุณปริ่มน้ำคุณสามารถที่จะปิดตัวนี้ลงไปเขาก็จะบล็อกน้ำไว้แล้วตัววัสดุก็ยังนุ่มเหมือนเดิมเวลาต่อให้เดินด้วยเท้าเปล่าอะไรตัวนี้ก็จะไม่มีอะไรที่เป็นของแข็งหรือของคมนะครับมาทำให้รู้สึกเจ็บได้นะครับตัวเบาะ Gravity Seat เหมือนเดิมด้านหลังอันนี้เราลองวางตัวคูลเลอร์ให้ดูนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวจินนี่20ลิตรนะครับตัวล่าสุดของเราทีนี้สังเกตว่าวางตัวเนี้ยจะค่อนข้างสะดวกพอดีเนื่องจากว่าขนาดดูกำลังสวยนะครับแล้วก็20ลิตรก็วางขวดน้ำขวดใหญ่แนวตั้งได้ทีนี้ต่อให้เรานั่งปลาอยู่อยากจะได้เครื่องดื่มก็สังเกตว่าสามารถเปิดใช้ได้เลยไม่เกี่ยวกันนะครับคุณสามารถที่จะเอื้อมมาด้านหลังแล้วก็เปิดฝาได้เลยเนี่ยครับไม่โดนกันนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกเพราะว่ามีที่เปิดขวดในตัวนะครับถ้าจะพายไปแล้วก็ชิลไปดื่มไปอะไรก็ตามสะดวกครับด้านข้างตัวที่พักพายเนื่องจากตัวนี้เริ่มมีความยาวแล้วตัวที่พักพายก็จะมีตัวพื้นที่โปรไฟล์ไว้สามารถพักพายได้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับกระเป๋าด้านข้างครับสามารถเก็บของได้ถามว่าอันนี้คืออะไรเดี๋ยวทำให้ดูตัวนี้จริงๆแล้วเป็นตัวแอคเซสซอรี่นะครับที่เรียกว่าแพดเดิลลีชนะครับก็คือพายเขาเองอ่ะยังไงก็ลอยนะครับแต่ว่าปัญหาคือถ้าอยู่ในน้ำไหลหรือในทะเลมันมีสิทธิ์ที่จะลอยแล้วก็เราตามมันไม่เจอครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ตัวนี้ก็จริงๆแล้วถ้าใช้ในสถานการณ์แบบนั้นก็แนะนำนะครับวิธีการใช้
ก็คือเป็นสายรัดพายนะฮะเวลาไม่ใช้ถ้าอยู่ในรัวเราก็สามารถเก็บของจุกจิกในนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมลองเซตให้ดูคร่าวๆนะครับว่าทำยังไงพายขึ้นอยู่กับว่าเป็นพายท่อนเดียวหรือ2ท่อนก็เลือกได้2แบบนะครับอย่างตัวเนี้ยถ้าเป็นพาย2ท่อนเหมือนอันนี้เราสามารถถอดออกแล้วก็สวมพายร้อยผ่านได้เลยแต่ถ้าเป็นพายท่อนเดียวก็ใช้ตัวเทปเนี่ยฮะติดไว้นะครับทีนี้เวลาเราจะใช้จริงๆก็คือม้วนตัวฝั่งที่เป็นยางยืดเนี่ยครับย้อนตัวเขาเองมาลัดตัวพายนะครับก็จะได้แบบนี้เพราะฉะนั้นต่อให้พายล่วงหลุดไปไหนไม่ได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันเพื่อพวกนักพายที่พายไปแล้วกลับมาพายหายนะครับก็ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับมาดูด้านหลังนิดนึงก็คือตัวที่เป็นตัวหางเสือตัวนี้ก็คือลูกบอลนะครับบอกไว้ทำไมเวลารีวิวชอบบางคนอาจสังเกตทำไมไม่มีสายเหลือแบบนี้จริงๆตอนที่คุณจะใช้เนี่ยคุณสามารถไปเลือกตัดแล้วก็มัดปมนะครับให้สวยงามตามระยะที่คุณต้องการได้นะครับแต่จากโรงงานเนี่ยจะให้เผื่อไปเสมอนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เมื่อลูกค้าได้รับแล้วก็แนะนำว่าถ้าเกะกะก็ไปตัดแล้วก็มัดปมตามระยะที่ตัวเองถนัดนะครับแต่เวลาการใช้จริงๆก็คือเมื่อเราดึงนะครับตัวเนี่ยฮะสังเกตว่าใบหางเสือตัวนี้เป็นตัวปรับขึ้นลงนะครับเจ้าหางเสือตัวนี้เราเรียกว่า BT Rudder หรือ Beaver Tail Rudder นะครับสังเกตว่าใบใหญ่สำหรับเรือกว้างนะครับเพื่อให้มันเกิดประสิทธิภาพในการเลี้ยวนะครับส่วนยางตัวนี้ก็คือถ้าสมมุติว่ามีคันเบรดวิ่งไปแล้วไปเสียบปลายนะครับอยากจะไว้ตรงนี้ก็ได้มีทั้ง2ข้างเตรียมไว้ให้แล้วแต่จะเลือกใช้นะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะเลี้ยวให้ดูนะครับก็คือตอนนี้ผมจะกดปลายเท้าซ้ายนะครับใบหางเสือก็จะหักไปอีกทางหนึ่งตอนนี้หัวเรือก็จะพยายามเลี้ยวไปทางซ้ายนะครับเซตอัพอันนี้เป็นลักษณะพายได้นั่งขึ้นลงได้นะครับยืนได้ติดอัพเกรดโซน่าได้แต่จะเน้นว่าตรงกลางลำจะเคลียร์อยู่นะครับยังโล่งอยู่ก็สามารถติดตั้งตัวเมื่อกี้เป็นยูนิบาร์นะครับตัวนี้เป็นยูนิแทร็กตัวนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงที่ใช้ระบบขันนะครับข้อดีก็คือว่าสำหรับอันที่ติดแล้วไม่ค่อยเลื่อนเยอะนะครับสมมติว่าคุณมีตำแหน่งโปรดอยู่ตรงไหนตัวเนี้ยในเจนนี้นะครับจะค่อนข้างแน่นมากครับเขาจะไม่โยกเนี่ยสังเกตนะครับผมขยับเนี่ยเรือเขย่าเลยนะครับก็ทำไว้สำหรับแน่นเป็นพิเศษครับถามว่าถอดได้เหมือนเดิมไหมถอดได้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าก็จะไม่ลื่นไหลไม่สามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้ง่ายแต่ถอดก็จะใช้เวลากว่านิดนึงนะครับแต่แลกมาด้วยว่าใครชอบเฟิร์มก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยครับเรื่องต้องถอดน็อตออกมาหมดนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะมีตัวเดือตัวนี้นะครับไว้เลื่อนเข้าไปก็จะคลายไปจนเกือบสุดนะฮะครับก็ประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวในแง่ถามว่าแล้ว 11.5 กับรัว10นะครับต่างกันขนาดไหนนะครับ3เมตรก็คือ10ฟุตกับ 11.5 ได้มีฟุตครึ่งต่างกันสักเท่าไหร่นะครับตัวน้ำหนักเขาเองจริงๆแล้วต่างกันไม่มากจริงๆแล้วจะไปในเรื่องของพื้นที่มากกว่านะครับอุปกรณ์ที่เป็นพื้นที่มากกว่าว่า
มันจะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ลักษณะวอลลุ่มในการที่เขาจะถ่ายเทน้ำหนักนะครับไปทางไหนเมื่อกี้ทางทีมงานน่าจะมีขึ้นตัวภาพประกอบไปแล้วนะครับว่ามันเป็นลักษณะไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างสะดวกนะครับอีกตัวหนึ่งที่นี่ก็คือสังเกตว่าเนื่องจากเรือมันกว้างนะครับเราก็เลยคิดว่าเกิดมีการตกน้ำตกท่าไปหรืออะไรยังไงเนี่ยเรายังสามารถมีมือจับนะครับด้านข้างที่แข็งแรงไว้นั้นเนี่ยมีมือจับทั้งหัวทั้งท้ายแล้วก็ด้านข้างสองข้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่เซฟตี้หรือแม้กระทั่งคว่ำเนี่ยเราก็สามารถที่จะพลิกเรือได้ง่ายจากตอนที่เราอยู่ในน้ำนะครับเพราะว่ามีมือจับให้มันโกงเกาะไปได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับ 13.5 วันนี้เราคอนฟิกเซตอัพให้เป็นโอเวอร์ไดรฟ์นะครับพร้อมด้วยโอเวอร์ไดรฟ์มอเตอร์นะครับแล้วก็มีเซตตัวหางเสือด้านหลังพร้อมกับตัวเอทบอลนะครับแล้วก็มีตัวแถมมาให้ดูว่าได้อะไรบ้างนะคะสมมุติว่าเราเซตกับสมอนะครับมันจะใช้งานยังไงนะครับตัวนี้ก็เป็นเอสเซสซอรี่อีกตัวหนึ่งนะครับที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านได้นะครับก็เดี๋ยวลองไล่กันละลังตอนนี้เราอยู่กับ 13.5 นะครับก็คือเป็นไซส์ใหญ่สุดในซีรีส์รัวนะครับที่เป็นเรือเดี่ยวนะครับวันนี้ที่เซตให้เห็นก็จะเห็นว่าสังเกตรูปทรงทางหัวเนี่ยเขาจะมีพื้นที่เหลือเยอะมากขึ้นนะครับสิ่งที่คุณได้ก็คุณจะสังเกตว่าในบรรดาตระกูลรัวทั้งหมดพอเราเริ่มมีความยาวเหลือนะครับความได้เปรียบเขาก็คือว่าตัวสันของบาวด้านหน้าเนี่ยฮะครับเขาก็จะสามารถที่จะออกเชฟคล้ายๆตัวเรือสีคายักขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเพราะนั้นกรณีที่เขาเฉือนน้ำนะครับแล้วก็ความยาวที่ออกทรงค่อนข้างเพรียวนะครับความกว้างจริงๆเนี่ย เขาจะค่อนไปทางแคบนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นซีรีส์ที่เรา develop ประมาณสัก3ปีก่อนที่เราจะหลังจากที่เรา develop ตัวรัว 11.5 นะฮะเพราะว่ามันก็มีตลาดของนักตกปลาบางท่านที่บอกว่าความคล่องตัวพอและของรุ่นนั้นอยากจะได้อันที่ cruising speed ก็คือความเร็วเสถียรครับที่มันลอยตัวขึ้นหน่อยหรือว่าอยู่เริ่มจะออกไปออฟชอร์สลับบ้างนะครับเราก็เลยออกแบบตัวนี้ขึ้นมาครับฟีเจอร์หลักๆคอนฟิกต่างๆยังต้องมี DNA ของรัวอยู่นะครับก็ความหมายคือวอลลุ่มก็จะไม่ใหญ่โตมากนะครับยังเป็นลักษณะมิดทูโลอยู่นะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์คอนฟิกต่างๆนะครับตัวแพลตฟอร์มตัวเก้าอี้ตัวลูกล้อตัวลักษณะการติดตั้งหางเสือก็จะยังคงเป็นสเปคแบบเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าส่วนที่ต่างกันขึ้นมาก็คือว่ามันมีพื้นที่เราก็สามารถทำพื้นที่อเนกประสงค์ที่เป็นกล่องตัวนี้ขึ้นมาด้านหน้าให้แล้วก็สามารถล็อกได้ซึ่งกล่องนี้ในกรณีที่เราติดตั้งตัวโอเวอร์ไดรฟ์มอเตอร์นะครับในเจน12โวลต์นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เรานำพวกตัวคอนโทรลบ็อกซ์แล้วก็สายสัญญาณต่างเข้ามาติดตั้งอยู่ในนี้ให้นะครับแล้วก็ติดตั้งมอเตอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายการใช้งานของมอเตอร์คร่าวๆให้อีกทีนึงนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เรารวมมิดตัวรัวซีรีส์ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้ลงลึกสุดๆสำหรับตัวโอเวอร์ไดรฟ์แล้วก็ตัวมอเตอร์ครับซึ่งอันนั้นเดี๋ยวคงจะมีโอกาสกลับมารีวิวแบบเจาะลึกในลักษณะของสมรรถนะนะครับตัววิธีการดูแลรักษานะครับตัวโครงสร้างทำจากอะไรทำอะไรได้บ้างอันนั้นเดี๋ยวค่อยไปเล่าประวัติของตัวโอเวอร์ไดรฟ์ตัวนึงนอกจากตัวที่เราผลิตเรือผลิตตัวเบาะดีไซน์ออกแบบเองตัวโอเวอร์ไดรฟ์จริงๆตัวนี้ก็คือเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะนะครับเราจดสิทธิบัตรเช่นกันนะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับเราเป็นตัวแรกและเป็นตัวเดียวในตลาดที่สามารถที่จะสวิตช์ไปมาได้ระหว่างมนุษย์นะครับโดยการเท้าปั่นแล้วก็ใช้มอเตอร์อยู่ในตัวเดียวกันนะครับตัวนี้โดยใช้ DC มอเตอร์นะครับ เดี๋ยวผมอธิบายตัวเรือว่านิสัยใจคอของเจ้า 13.5 เป็นยังไงนะครับ
ก็คือโดยธรรมชาติเนื่องจากความยาวสิ่งที่คุณได้แถมมานอกจากตัวด้านหน้าที่ตัดน้ำนะครับความลู่ที่สามารถให้คุณได้คุยซิ่งสปีดที่สูงกว่าได้ครับแทร็กเขาอ่ะก็สังเกตก็ด้วยความยาวนะมันก็จะมีการพายได้ค่อนข้างตรงโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ตัวนี้ก็คือนิสัยเขาก็จะพุ่งกว่าตรงกว่านะครับสามารถมีวอลุ่มบรรทุกน้ำหนักระวางได้สูงกว่านะครับแล้วก็แต่ว่าข้อด้อยของเขาก็คือความคล่องตัวเนื่องจากความยาวนะครับต่อให้เราใช้ตัว BT Ladder ยังไงวงเลี้ยวก็ยังจะกว้างกว่า2รุ่นเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณได้แลกมาก็คือคุณสามารถยิงได้พื้นที่น้ำใหญ่ได้มากกว่าตัวเบาะเหมือนกันนะครับตัวนี้ติดตั้งเป็น Overdrive ก็คือตัวเจ้า Sonapod กล่องเมื่อกี้ก็จะถอดออกไปนะครับไปเก็บไว้ข้างนอกโอเวอร์ไดร์ถามว่าติดตั้งแล้วยุ่งยากไหมติดตั้งได้เองหรือเปล่าก็คือตัวนี้ติดตั้งได้เองนะครับเพราะว่าคุณสามารถที่จะสลับไปมาได้ระหว่างที่จะเป็นโซน่าพอร์ตหรือจะเอาโอเวอร์ไดร์มานะครับของเขามีภาชนะมีกล่องเก็บมีอะไรให้นะครับตั้งแต่ตอนที่คุณซื้อไปแยกกันระหว่างชุดที่เป็นตัวเท้าปั่นแล้วก็ตัวมอเตอร์คิดนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับตัวที่พักพายอะไรใกล้เคียงกันนะครับทีนี้พอเราเป็นเท้าปั่นสิ่งที่แตกต่างกันเดี๋ยวผมจะให้ดูก็คือว่าสังเกตว่าเมื่อกี้เราเป็นที่พักเท้านิ่งโดยการบิดเลื่อนไปอย่างเดียวครับสำหรับรั้ว10นะครับตัว 11.5 เมื่อกี้เราบอกว่าเราลองเซตอัพเป็นลัดเดอร์นะครับก็คือใช้เท้าเป็นโทคอนโทรลใช้ปลายเท้าแต่พอเราเป็นระบบปั่นสิ่งที่หายไปก็คือเราก็จะต้องถอดเจ้าที่พักเท้าออกนะพอเราถอดที่พักเท้าออกปุ๊บปั่นได้แล้วหรือจะพายก็ได้หรือจะมอเตอร์ก็ได้เลี้ยวยังไงนะครับต้องมาเลี้ยวด้วยมือนะครับตัวนี้เรียกว่าตัวเอ็ดบอลนะครับก็คือเขามีเนี่ยดีไซเนอร์เราก็ทำให้มันเป็นเหมือนกับลูกพูนะครับเบอร์8นะครับสีดำเวลาใช้ตัวนี้มีเกียร์ทดแรงอยู่นะครับแล้วก็จะลากสายเคเบิลวิ่งไปด้านหลังนะครับเวลาจะใช้เนี่ยฝั่งที่จะเอาตัวหางเสือขึ้นลงเราก็แค่ปลดตัวนี้ฮะตัวเจ้าตัวนี้เขาเรียกว่าคลีตนะครับพอเรากดปุ๊บเขาจะล็อกพอเราปล่อยตัวนั้นมันจะมีพรีโหลดสปริงอยู่ในตัวนะครับเป็นสแตนเลสนะครับเราก็จะปล่อยลงไปใบก็ตอนนี้ก็จะเริ่มทำงานในน้ำนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ด้านนี้นะฮะในการที่จะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะครับเดี๋ยวผมยกขึ้นเพื่อจะได้เห็นว่ามันเลี้ยวจริงแค่ไหนมันเลี้ยวไวแค่ไหนมันนุ่มแค่ไหนนะครับถ้าในกรณีแบบเนี้ยเซตง่ายๆก็คือสามารถเลี้ยวตัวนี้ได้เลยนะครับเมื่อใช้มันก็จะคล้ายๆกับฟีลลิ่งประมาณเรานั่งที่เป็นหัวเกียร์สั้นๆในรถนะครับเราก็จะตบไปตบมาเจ้าตัวนี้ไว้ทำอะไรนะครับเราก็สามารถตั้งความเนี่ยครับมันจะมีตัวเกียร์เร่งอยู่นะครับถ้าเราคลายออกมาค่อนข้างหลวมนะครับอย่าคลายจนหมดนะฮะระวังหายก็คือคลายพอหลวมปุ๊บตัวนี้ก็จะลื่นมากเลยครับไอเดียเหมือนกับเราตั้งน้ำหนักพวงมาลัยยังไงอย่างนั้นเลยนะครับแต่ทีนี้สมมุติบอกว่าฉันจะยิงยาวแต่น้ำอ่ะพัดมาทางหนึ่งฉันต้องการจะเซตไม่อยากจะเอามือมาจับไว้ตลอดเวลาและตอนนี้กำลังปั่นไปเรื่อยๆหรือกำลังมอเตอร์ไปสวยๆนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกได้เช่นเซตอันนี้ไว้ตามองศาที่ไว้คัดท้ายขืนกับน้ำนะครับคุณก็บิดจนเขาแน่นตัวเนี้ยก็จะติดอยู่เพราะนั้นคุณก็สามารถปล่อยมือได้นะครับพอถึงใกล้ๆจะเลี้ยวอีกทีหนึ่งค่อยมาคลายออกหนักเบาตามต้องการนะครับอันนี้ก็คือจะได้รู้ว่าไอ้เจ้าปุ่มเนี่ยเอาไว้ทำอะไรนะครับก็ดีไซเนอร์เขาคิดมาหมดแล้วนั่งสูงได้ไหมได้อยู่คุณก็แค่หย่อนมือลงมานะครับนั่งอยู่แล้วก็หย่อนมือลงมาก็ยังโอเปเรตได้นะครับเหมือนกันทีนี้พอเป็นเท้าปั่นเอาละสิขาคนยาวสั้นไม่เท่ากันทำอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวมาดูด้านหลังนะฮะก็จะเห็นว่าสิ่งที่มาพร้อมกับชุด OD นะครับนิคเนมเราก็คือตัว Overdrive คุณก็จะได้รับตัวขาแปลงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเบาะครับสมมุติว่าคุณสั่งสเปคที่เป็น OD Ready นะครับเรามีชื่อความหมายก็คือว่าสามารถ Ready ที่จะใส่ตัว Overdrive ก็จะมีตัวขาเบาะ Gravity Seat นะครับชื่อเขาแล้วก็ตัวนี้เราเรียกว่า Adjuster นะครับความหมายคือขาสั้นขายาวไม่เท่ากันนะครับวิธีการใช้
นะครับคุณก็สามารถที่จะขยับนะครับคนขายาวก็ขยับถอยมาด้านหลังระยะปั่นก็จะได้แต่เวลาปั่นนั่งต่ำปั่นไม่ไหวนะครับคุณก็ในท่าปั่นก็จะเป็นนั่งสูงเป็นหลักลักษณะการใช้งานแบบนี้นะครับพอคุณเลื่อนไปได้ปุ๊บก็มา adjust ตัวเทปด้านหน้านะครับตัวเทปตัวนี้ก็จะมาเป็นชุดคิดเหมือนกันเพราะว่าพอเป็น adjuster ระยะทางของการเดินขาเบาะหน้าถ้าเป็น gravity seat ปกติตอนแรกมันจะแค่ยืดมานิดเดียวเพื่อลงนะครับแล้วก็หดเข้าไปเมื่อขึ้นแต่ตอนนี้มันมีระยะบวกกับระยะเคลื่อนทั้งหมดของ adjuster อีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวบาร์เทปเนี่ยก็จะเปลี่ยนนะครับแล้วด้านในก็จะมีตัวสติฟเนอร์ก็คือทำให้มันเป็นคล้ายๆกึ่งแข็งครับเพื่อจะยันไว้นะครับหลักๆก็ที่จุดที่เวลาคุณเซตอัพ OD ready นะครับก็จะเป็นแบบนี้ถ้าติดมอเตอร์เขาก็จะมาพร้อมกับตัวโฮลเดอร์ตัวนี้ก็คือเป็นตัวจับนะครับตัวรีโมทนะครับแต่เป็นรีโมทแบบมีสายนะฮะทีนี้เดี๋ยวกลับมาที่ตัวนี้อีกทีนึงว่าโอเวอร์ไดรฟ์เป็นยังไงนะครับเพราะว่ากรณีแบบเนี้ยถ้ามองไปด้านหลังก็จะเห็นเรือลัวทูนะครับเราเซตอัพลัวทูในสถานการณ์ที่บอกว่าด้านหลังจะเป็นเบาะ360องศานะครับเพราะว่าจะหันไปจัดการคูลเลอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับคนหลังใช้ปั่นหรือเตรียมรองรับมอเตอร์ได้ครับมีเอ็ดบอลติดให้ด้านหน้ายังเป็นสเปคเดิม Gravity Seat ครับแต่ว่าถ้าอยากจะซื้อปั่น2ตัวก็ใส่ Adjuster ทั้งหน้าทั้งหลังได้อ่ะทีนี้ตัวเพนพอยต์ถัดไปของมีเท้าปั่นก็คือว่าลืมเรื่องมอเตอร์ไปก่อนเพนพอยต์ถัดไปของจุดในการใช้เท้าปั่นคืออันที่1จะทำยังไงให้สามารถย้ายตัว Overdrive Unit เนี่ยไปมาได้นะครับตัวล่างก็จะมีแบ็กเก็ตอยู่แล้วก็ตัวหนอบตัวนี้นะครับไว้ขันล็อกตัวด้านหน้าก็จะมีตัวเดือยล็อกอยู่นะครับตอนนี้เราเซตอยู่ที่การใช้เท้าปั่นเท้าปั่นตอนที่เราจะลงไปจากชายฝั่งนะครับมันก็จะตื้นวิธีการก็คือเราก็จะบิดเจ้าปุ่มสีส้มนี้นะฮะค้างไว้ตอนนี้ปลดล็อกนะครับช่องที่เรือลงไปค่อนข้างแคบเมื่อเทียบกับขนาดของใบนะครับเดี๋ยวลองส่องใบด้านใต้ดูเนี่ยครับผมอยากจะเคลียร์ไอ้ที่ยื่นไปข้างล่างทั้งหมดนะครับซึ่งจริงๆแล้วศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่า bottom skate ครับแล้วพร้อมไอ้ตัวใบพัดข้างล่างแต่ตอนนี้ผมมองไม่เห็นว่าใบพัดอยู่ในจังหวะไหนจะขึ้นได้ไหมเราก็เลยดีไซน์ตัว prop stopper นะครับตัวหยุดใบพัดวิธีการใช้ตอนที่เอาขึ้นเมื่อกี้ผมปลดตัวล็อกพินล็อกที่เป็นสปริงนะครับ2ตัวไปแล้วตัวนี้ก็คือเราจะกดสีส้มนะครับแล้วพอบิดเลื่อนไปดังคลิกนะฮะสังเกตได้ยินดังคลิกนะครับก็แสดงว่าตอนนี้ตัวองศาใบพัดได้อยู่ในตำแหน่งตั้งเรียบร้อยหลังจากนั้นตัวนี้ก็จะมีตัวโหลดสปริงตัวใหญ่เป็นคอยสปริงนะครับเราก็สามารถยกขึ้นได้เลยนะครับณจุดนี้ใต้ท้องเราเรียบร้อยแล้วครับจังหวะนี้คุณก็สามารถใช้มือจับด้านหน้าแล้วก็พายขึ้นตะลิ่งไปแล้วก็ไปลากขึ้นได้เลยไม่ต้องห่วงว่าตัวโอเวอร์ไดรฟ์ด้านล่างเขาจะได้รับความเสียหายเวลาจะใช้กลับไปก็เหมือนเดิมก็แค่ปล่อยลงไปก็จะเป็นลิงเกจ2จังหวะเห็นไหมฮะตัวนี้ครับเบาแรงครับพอกดลงมาปุ๊บจะไปปั่นเหมือนเดิมก็บิดล็อกก็อยู่เข้าที่สามารถปั่นต่อได้นะครับเวลาที่จะใช้มอเตอร์นะครับเวลาเราเดเวลลอปมาเป็นตัวมอเตอร์ต่อมาเราก็ต้องมาคิดต่อว่าแล้วถ้าจะเป็นมอเตอร์มันก็ต้องมีลูกค้าที่ใช้มอเตอร์และไม่ใช้มอเตอร์นะครับตอนที่คุณไม่ได้ใช้มอเตอร์เนี่ยตัวเจ้าตัวมอเตอร์ตัวนี้เป็นระบบ plug and play นะครับมันสามารถถอดออกมาได้เลยนะครับเวลาจะใส่ก็คือถอดมาแล้วก็สวมเข้าไปตัวปลายก็จะมีตัวบัสเลตเกียร์ไว้ดันเข้าไปนะครับพอเราคลิกปุ๊บจะมีซีเล็กเตอร์ด้านในไปเตะเพื่อปลดเฟืองตัวนี้ออกตัวนี้กลายเป็นฟรีนะครับตัวนี้กลายเป็นฟรีก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่มอเตอร์ทำงานนะครับวันนี้เราเซตอัพเป็นแค่แบตเตอรี่และเป็นสายลอยด้านนอกนะฮะแต่ว่าจริงๆอ่ะของฟิลฟรีอ่ะก็จะมีชุดเซตอัพที่สามารถเป็น power feed ให้นะครับเราก็สามารถนี่เดี๋ยวลองคุยกับตอนที่สนใจจะซื้อจริงๆแล้วเดี๋ยวลองคุยกันนะครับเพราะว่าเราจะมีตัวปลั๊กกันน้ำสามารถเสียบได้เลยแล้วก็ไปโผล่ด้านหน้านะครับซึ่งเดี๋ยวกำลังจะทำตัว เปิดตัวนะครับตัว Overdrive Motor 48 โวลต์ตัวที่โชว์อยู่เนี่ยเป็นตัวสุดท้ายละก็คือ12 โวลต์
นะครับความต่างก็คือ48โวลต์พวกกล่องคอนโทรลบอกสายเสยอะไรต่างๆมันก็จะเป็นระบบสมัยใหม่สายใหญ่ๆหรือกล่องอะไรก็จะหายไปหมดจะค่อนข้างคอมแพคนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็จะใช้ขนาดที่เล็กลงแล้วก็ได้แฟลชทอร์คที่ค่อนข้างเสถียรนะครับแล้วก็ในแอมป์ที่น้อยคุณจะสามารถใช้ระยะเวลาได้นานมากขึ้นนะครับเดี๋ยวไว้รอบที่มาว่ากับโอเวอร์ไดรฟ์และมอเตอร์48โวลต์ตรงๆเต็มๆตัวนั้นเดี๋ยวจะมี data ให้นะครับเพราะตอนนี้ทีม R&D เรากำลังทดสอบเก็บ data เรื่องระยะทางเรื่องการกินพลังงานเรื่องอะไรต่างๆอยู่นะครับdata เบื้องต้นมาแล้วก็เอาเป็นว่าค่อนข้างว้าวครับเป็นที่น่าพอใจนะครับก็เดี๋ยวไว้คอยฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับถัดมาไหนๆวันนี้เขา request มาแล้วว่าไหนลองซิว่าเวลามีอุปกรณ์ accessory สังเกตนะฮะตัวนี้จะมีสายนะครับที่เราสามารถนั่งตรงนู้นแล้วเราก็ลากเลื่อนลูดไปมาได้นะครับเจ้านี่คืออะไรอันนี้เป็น accessory นะครับก็คือเป็นสมอนะครับสมมุติบอกว่าเราได้ไปอยู่ในจุดที่อยากจะทิ้งสมอนะครับทางเราก็จะมีชุดอุปกรณ์ทิ้งสมอให้นะครับก็จะได้ว่าด้วยตัวนะครับsaddle ตัวโค้ง D-ring ตัวสายนะครับตัวฮุกนะครับซึ่งอันเนี้ยคุณสามารถเลือกได้ว่าจะติดในตำแหน่งไหนด้านซ้ายด้านขวาอะไรตามใจชอบนะครับจะยาวจะสั้นยังไงได้หมดแล้วก็เราก็จะมีสายยาวๆให้พร้อมโฟลท์ที่ปลายส่วนเจ้านี้ก็คือเป็นสมอจิ๋วนะครับเหมาะสำหรับเรือเล็กนะครับถึงเวลาจะใช้เราก็บิดหลบเจ้านี้เขาก็จะกางออกนะครับเวลาจะใช้เราก็หย่อนเขาลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตรงปลายเราก็จะติดตั้งชุดนี้ให้ครับก็จะมีตัวคลีตอีกตัวหนึ่งไว้สำหรับของเขาก็จะเป็นเบอร์ใหญ่กว่าตัวหางเสือเหมาะกับขนาดตัวไซส์ของเชือกนะครับเวลาเราติดล็อกตัวนี้ปุ๊บกดลงไปเขาก็จะติดนะฮะตัวนี้เราก็หย่อนลงไปเรื่อยๆมันจะไหลไปไหนมันก็จะแล้วแต่ว่าเรือจะหันไปทางไหนตอนนี้ก็จะฟรีโฟลต์ไปเรื่อยๆสมมติว่าตอนจบเขาไปหยุดที่ปลายแต่ตอนที่คุณจะกู้สมอดึงเชือกไล่ๆขึ้นมาแล้วอยากจะคว้าตัวสมอตัวลูปตัวเนี้ยก็มีหน้าที่ที่จะดึงเพื่อให้สมอก็ตามมาใกล้มือคุณแล้วคุณก็ดึงขึ้นนะครับเอาขึ้นกลับมาเก็บตอนที่เก็บลงมาไม่ให้มันกลางไปเกี่ยวอะไรนะครับแล้วก็บิดตัวนี้ลงมาครอบนะครับแล้วก็บิดอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะติดเป็นตุ้มอยู่แบบนี้นะฮะอันนี้ก็สำหรับคนที่ไปปักหลักอยู่ตรงไหนแล้วไม่อยากจะต้องมานั่งวุ่นวายในการเลี้ยงตำแหน่งที่อยู่บนน้ำที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมานะครับก็ตัวนี้ก็จะช่วยได้ประโยชน์นะครับก็ไม่ต้องมาคอยย้ายไปย้ายมาให้กล้องลองถอยไปนิดหนึ่งนะครับผมจะอธิบายภาพรวมว่าจะได้เห็นสเกลนะครับถอยไปนิดหนึ่งครับสังเกตเมื่อสักครู่เนี่ยตอนที่รีวิวนะครับตัวเบอร์10กับ 11.5 เนี่ยสังเกตว่าสัดส่วนเขาต่างกันค่อนข้างเยอะครับเพราะฉะนั้นลองคิดง่ายๆว่าระยะที่มันทำการในการที่ตัดน้ำที่หัวแล้วค่อนข้างยกสูงกว่าเมื่อรุ่นสักครู่เล็กน้อยเนี่ยคุณจะเห็นว่าความยาวเนี่ยมันก็จะทำให้ขณะที่เรือพุ่งไปเนี่ยครับมันก็จะสามารถตัดน้ำแล้วก็พุ่งเป็นลำตรงไปได้มากกว่านะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าดูสัดส่วนสเกลนะครับความกว้างในช่วงที่น้ำเริ่มผ่านจุดที่รับโหลดมากที่สุดก็คือผู้พายนะครับผู้ใช้งานก็จะอยู่ช่วงนี้นี่คือจุดที่หนักที่สุดจังหวะเนี้ยก็จะเป็นจุดที่กว้างที่สุดของเรือเช่นกันนะครับก็คืออยู่ในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่กว้างที่สุดหลังจากนั้นพอน้ำพุ่งผ่านจุดที่หนักที่สุดซึ่งต้องการบาลานซ์และการรับโหลดนะครับเขาก็จะเริ่มเลียวเข้ามานะครับเพื่อจะส่งน้ำที่เหลือออกไปโดยเร็วเพราะฉะนั้นจังหวะที่ไดนามิกของน้ำเนี่ยผ่านจุดกว้างสุดแต่ยังไม่ได้ป้านแบะออกไปเพราะว่าเขายาวมันมีโวลูมเหลือเวลาน้ำวิ่งผ่านตัวนี้ไปไล่เคลียร์น้ำออกโดยเร็วมันก็จะเกิดแรงส่งต่อเนื่องไปผมถึงบอกว่าไซส์นี้จะเป็นไซส์ที่ถ้าเทียบกันแล้ว cruising speed เมื่อเทียบกับเรือทรงของลำกระทัดรัดเมื่อสักครู่จะเป็นคนละลักษณะการใช้งานนะครับซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบหรืออะไรเดี๋ยวก็ลองเม้นกันมานะครับลองอินบ็อกกันมาแล้วเดี๋ยวอาจจะลองไปเทสกันในสถานการณ์จริงให้ดูในอนาคตนะครับก็ลองฟีดแบ็กกันมาว่าใครมีคำถามสงสัยคิดอะไรยังไงนะฮะจะได้เป
เป็นแนวทางให้เรารู้ว่าเราจะทำคอนเทนต์ลักษณะไหนเพื่อจะรีวิวตามที่ลูกค้าสงสัยนะครับผมอยากให้ผู้ที่จะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่ยังไงได้รับรู้ถึงที่มาที่ไปเบื้องหลังนะครับว่ากว่าจะออกมาเป็นเรือแต่ละรุ่นมันมีแนวคิดมันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงนะครับเพราะบางท่านเวลายังใหม่อยู่เข้ามาในวงการนี้มองเห็นแล้วแบบทำไมมันดูลายตาเต็มไปหมดทำไมต้องมีแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยฮะก็จะได้ค่อยๆทำความเข้าใจไปด้วยกันนะครับด้านหน้านิดนึงก็คือมีที่เหลือนะครับแล้วก็ใส่ตัว target เพิ่มกรณีจะเมาส์กล้องข้างหรืออะไรเงี้ยก็จะมีตัวนี้เพิ่มต่างขึ้นมานิดนึงนะครับพร้อมกับเจ้าตัวนี้ครับด้านบนสามารถรัดของได้นะครับอ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปต่อกันที่ลัวทูนะครับเพราะว่านักตกปลาโดยเฉพาะยิ่งในเอเชียนะครับก็ส่วนใหญ่ชอบไปแบบบัดดี้นะครับก็ลองมาดูว่าลัวทูเขามีอะไรเรือคู่นะครับลัวทูสังเกตว่าจริงๆแล้วโจทย์ของลัวซีรีส์ตอนแรกนะครับที่เป็นจุดกำเนิดของเรือค่อนข้างจะเป็นโลโวลูมแต่พอมาเป็นเรือคู่นะครับมาขนของเยอะจัดเต็มน้ำหนักมากมันก็จะโลโวลูมมากก็จะไม่ไหวนะครับเพราะนั้นก็สังเกตว่าจริงๆแล้วในมิติเราก็จะพยายามจะทำให้เขายาวน้อยที่สุดแต่ยังสามารถปั่นได้2คนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นความยาวที่บอกว่าเรือลัวทูทำไมต้องยาวในไซส์นี้นะครับมี2เหตุผลหลักๆก็คือเขาถูกดีไซน์ไว้ว่าสามารถที่จะอัปเกรดให้เป็นตัวระบบปั่นได้นะครับทั้งที่นั่งหน้าแล้วก็ที่นั่งหลังเพราะฉะนั้นต้องมีระยะที่จะถอยเบาะเดินหน้าถอยหลังกรณีที่จะอัปเกรดเป็นปั่นคู่นะครับได้ทั้งหน้าและหลังเพราะฉะนั้นช่วงขาก็จะเข้ามามีบทบาทสำคัญนะครับเพราะถ้าเป็นเรือแทนเดมหรือเรือคู่ทั่วไปถ้าเป็นเรือพายเนี่ยมันจะมีบางรุ่นที่มันสั้นได้กว่านี้เนื่องจากว่าเขาไม่ต้องมีระยะเผื่อระยะเท้าปั่นนะครับแล้วก็บางทีก็จะเป็นลักษณะโอเวอร์แลปก็คือคนนั่งหน้าแล้วก็คนนั่งหลังก็สามารถขาคล่อมออกไปบางส่วนเพราะฉะนั้นก็จะมีบางส่วนที่เราสามารถย่นเข้ามาได้แต่ในกรณีลัวทูไม่สามารถทำเช่นนั้นได้นะครับอันนี้คือไซส์ที่คอมแพคที่สุดแล้วนะครับที่ได้ทั้งระยะเท้าปั่นครับปรับเบาะไปมาได้อันที่สองก็คือเราต้องเช็คตัวระวางน้ำหนักโดยรวมของเบาะ Gravity สำหรับ2คนนะครับ Maximum ของ Overdrive ที่จะเป็นปั่นได้2คนบวกด้วยอุปกรณ์สัมภาระรางพื้น2แผ่นนะครับก็คือแพลตฟอร์มหน้ากับแพลตฟอร์มหลังทีนี้ถ้าคอนฟิกแบบนี้ส่วนใหญ่กฎของการเล่นเรือคายักนะครับคืออาจเป็นคำแนะนำก็แล้วกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยกัปตันของเรือคู่ก็จะอยู่ด้านหลังถ้าเป็นเรือพายคนที่มีสกิลมากกว่าหรือคนที่ตัวใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าควรจะเป็นเครื่องยนต์หลักนะครับก็คืออยู่ด้านหลังเนื่องจากว่าจะได้คอยคัดท้ายคอยบอกคนหน้าว่าเรากำลังจะไปทางไหนอะไรยังไงให้ทำอะไรนะครับอันนั้นก็จะเป็นลักษณะเบื้องต้นนะครับตัวนี้เราเซตให้เหมือนกับรอบที่แล้วนะครับสำหรับ Big Fish ก็คือใส่เบาะตัว360องศานะครับก็คือตัวนี้สามารถหมุนได้รอบตัวเนี่ยครับหมุนได้รอบนะครับขาหลังครับเราตัว360เนี่ยเขาจะไม่มี Adjuster นะครับเหมือนกับตัว Gravity Seat ก็จะเป็นล็อกในตัวบาร์ปกติด้านหลังได้เลยเพราะว่าเขาจะไม่ต้องยุบขึ้นยุบลงนะครับส่วนด้านหน้าก็ใช้ตัวเทปล็อกของตัว Gravity ปกติซึ่งติดให้ในกลุ่มที่เป็น OD Ready อยู่แล้วนะครับกรณีนี้เราติดตั้งแบบที่ไม่ได้ใส่มอเตอร์นะครับช่องโบตัวนี้เวลาปกติที่ไม่มีมอเตอร์เราจะมีตัวกระบอกเก็บของสวมให้พร้อมฝายางปิดกันน้ำนะฮะก็จะไม่ได้โบโบแบบนี้นะครับมีตัวสายครับ stand up lead สามารถดึงตัวเองขึ้นมาได้นะครับช่องตัว scupper plug ที่ผมอธิบายตอนแรกก็สามารถใช้ได้ทุกจุดไซส์จะเหมือนกันนะครับแล้วเราก็จะให้ไปพร้อมเรือนะครับตัวนี้สามารถไปใส่ตามที่ต่างๆได้เท
ที่พักเท้าหน้าถ้าเป็นสเปคปกติด้านหน้าไม่ได้เป็นคนขับเคลื่อนอยู่แล้วเพราะนั้นด้านหน้าสมมุติว่าเราเซตอัพเป็นโซน่าพอร์ตนะครับ imagine ว่าด้านหลังหมุนได้เพราะว่าจะหันกลับไปอาจจะมีโทลลิ่งมอเตอร์กรณีนี้จะไม่มีโทลลิ่งมอเตอร์ถ้าคุณใช้มอเตอร์แต่ถ้าเกิดปั่นอย่างเดียวบางคนบอกว่าไม่อยากใช้มอเตอร์ตัวนู้นนะครับอยากใช้เป็นโทลลิ่งเพราะยังมีของอยู่ครับก็สามารถไปติดตั้งด้านหลังคนที่นั่งอยู่ด้านหลังก็จะเป็นคนจัดการตัวนี้ก็จะเป็นตัวปั่นหรืออยากจะปั่นไปไว้ด้านหน้าก็คนนี้ก็ปั่นแล้วก็ย้ายกล่องไว้ตรงนี้คนนี้ก็จะเห็นจอนะครับอันนี้ก็จะสังเกตว่ามันจะ flexible ได้หมดจะนั่งหมุนนั่งตรงสูงต่ำนะครับอยากจะเป็น human ก็คือใช้แรงคนมอเตอร์ไกด์หรือจะใช้คนแอนไฟฟ้าของเขาเองจะอยู่หน้าอยู่หลังแล้วแต่สะดวกนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านกับบัดดี้ไปตกลงกันเองนะครับส่วนที่ต่างเพิ่มมานะครับสังเกตว่าสักครู่เราจะเห็นตัวยูนิบาร์ลอยๆอยู่นะครับตัวนี้เราก็ติดตั้งมาให้เลยสำหรับตัวที่เป็นลัวทูนะครับติดตั้งมาให้ก็คือตัวนี้จะมีบิวอินตัวยูนิบาร์ซึ่งคุณสามารถที่จะย้ายเจ้าตัวนี้นะครับเข้ามาเมาส์ได้ทั้ง3จุดหรือจะมาต่อยอดดัดแปลงเป็นตัวจับอะไรอย่างเงี้ยของเราอ่ะก็จะมีเพลทที่ไว้วิ่งสไลด์อยู่ในนี้พร้อมตัวล็อกให้นะครับคราวนี้อยากจะไป DIY ไปทำอะไรตัวนี้บาร์ตัวนี้แข็งแรงมากครับเป็น extrusionครับเป็นอลูมิเนียมรีดมาอย่างดีนะครับตัวหางเสือกรณีนี้เพราะว่าเราเซตเป็นตัวเท้าปั่นครับแล้วก็เหมือนเดิมก็คือใช้ตัวเอทบอลก็จะเป็นลักษณะนี้ครับทั้ง2รุ่นเหมือนเดิมนะครับเขาอยู่ในตระกูลฟิลฟรีนะครับตัวลัวซีรีส์ทั้งหมดจะมีลูกล้อนะครับซึ่งเป็นพาเทนต์ของเรานะครับก็จริงๆตอนที่เราจดเราเรียกเขาว่า Wheel in the Keel นะครับตัวกระดูกเรือนี่คิวตัวนี้ก็คือวิว in the queue ที่หนึ่งไหนๆเห็นดีเทลตรงนี้แล้วผมบอกแต่เรื่องรัวสังเกตว่ารัวซีรีส์จะเป็นซีรีส์เดียวที่มีหน้าตาของเจ้าปลาตัวนี้นิกเนมเขาคือโบนครับเขาชื่อโบนซึ่งอันนี้ถ้าอยู่ที่อเมริกาบางทีคุณอาจจะไปเห็นลูกค้าเราบางคนที่หลงไหลชอบมากก็ถึงขั้นเอาไปสักแทททูเลยครับเหมือนเดิมเดี๋ยวช่วยถอยไปแล้วดูจากระยะไกลลงมานิดนึงว่าเห็นหรือเปล่านะครับจะได้เห็นสเกลเวลาดูเรือคยักนะฮะอยู่บนบกจะดูค่อนข้างใหญ่นะครับแต่เวลาลงไปในน้ำจริงๆแล้วเขาไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะครับยังถือว่าเป็นยานพาหนะทางน้ำขนาดเล็กอยู่นะครับสังเกตว่าเราจะพยายามที่จะดีไซน์ให้ตัวเรือทั้งลำเนี่ยจะออกเป็นลักษณะเพราะว่าด้วยความยาวโดยสัดส่วนนะครับก็จะคล้ายๆวิธีการคิดของตอนที่ดีไซน์ 13.5 เพียงแต่ว่าพอมีข้อจำกัดเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องขยายโวลูมของอากาศแรงลอยตัวนะฮะเพิ่มขึ้นในโซนนี้เพราะเรากำลังแบกน้ำหนักที่อยู่นอกเหนือจากจุดบาลานซ์กลางลำให้มาอยู่ด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นลองนึกภาพว่าเราอยู่ในน้ำเนี่ยอัตราการลอยตัวของน้ำหนักจะอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังเนี่ยก็ต้องทำการเฉลี่ยแล้วเรือตกปลาจะต่างกับเรือนั่งพายคายักปกติตรงที่ว่าเมื่อคนยืนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเดินมาด้านหน้าได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดีไซน์ตัวโวลูมเผื่อไว้โดยที่พยายามจะบาลานซ์นะครับระหว่างเรื่องความเสถียรนิสัยใจคอลักษณะของเรือนะครับเมื่อคนย้ายไปย้ายมายังรองรับได้นะครับแต่ก็ห้ามใหญ่ซะจนสูญเสียสมรรถนะการควบคุมเรือนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดที่จะต้องหาบาลานซ์ตรงนั้นรีวิวแห้งในสตูก็อาจจะลองดูภาพตามไปก่อนแล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวแน่นะคนมีโอกาสเดี๋ยวจะรีวิวในน้ำนะครับแล้วก็จะได้เห็นความแตกต่างว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยในสถานการณ์จริงในแอคชั่นจริงๆบนน้ำมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคเนื่องจากว่าเราพยายามจะไม่ให้เขายาวใหญ่ไปกว่านี้นะครับพื้นที่ด้านหน้าเราก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าได้ที่นั่งเพิ่มได้โวลูมเพิ่มมาฝาก็เลยไม่เหลือที่นะครับก็เลยเหลือแค่ตัวฝาเล็กนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่าของจะหายก็คือมีถุงตะข่ายใส่ให้นะครับซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างสะดวกถอดออกมาได้ใส่ลงไปได้ครับมีเชือกกันฝาหายไม่ต้องห่วงนะครับปิดล็อกแค่นี้นะครับตัวนี้มีแท่นสำหรับเมาส์ได้ก็คือล้วงเข้าไปจัดการอะไรได้ก็จะประมาณนี้มือจับด้านข้างยังมีเหมือนกันนะครับเรือยาวขึ้นก็มีบาร์มากขึ้นตัวนี้ก็มุกเดิมอ่ะ
สามารถใส่ตัวที่Paddle Park ได้คือตัวจอดพายนะครับตัวรางก็พื้นที่เขาเหลือเยอะเราก็จะได้รางที่ยาวกว่าเพราะนั้นกรณีเรือทูอ่ะนอกจากสเปซนอกจากแพลตฟอร์มได้ดับเบิลนะครับแล้วก็ความเฟล็กซิเบิลในการที่จะปรับเปลี่ยนคอนฟิกไปไว้หน้าไว้หลังอะไรต่างๆเปลี่ยนเบาะอัปเกรดอะไรต่างๆก็จะได้เยอะนะครับแล้วก็พื้นที่ที่จะรางนะครับมีรางขวางรางหน้ารางหลังจำนวนรางก็จะได้เปรียบก็จะได้เยอะกว่าเพราะนั้นคุณสามารถจริงๆแล้วมีอิสระมากกว่าเยอะในการที่จะจัดสรรอุปกรณ์หรือวิธีการเซตอัพต่างๆนะครับได้ตามใจชอบครับก็จะประมาณนี้ส่วนตัวถ้าใส่ตัวมอเตอร์ไว้หลังนะครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ก็คือว่าถ้าซื้อชุดตัว Power Feed ก็จะมีหน้าแปนเราก็สามารถที่จะเลือกจุดที่จะออกแล้วก็มีปลั๊กมีโคเวอร์สำหรับกันน้ำแล้วก็จะแยกเป็นสายคู่หนึ่งแล้วก็สามารถที่จะเสียบจะย้ายแบตบางท่านไว้แบตด้านหน้าไว้แบตด้านหลังอะไรก็ตามสะดวกนะครับอันนั้นก็เดี๋ยวในรอบที่ว่านด้วย Electric Motor เดี๋ยวจะอธิบายละเอียดอีกรอบนึงก็คร่าวๆน่าจะประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ารุ่นต่อไปจะเป็นรุ่นไหนนะคะยังไงรอติดตามด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่หูแบบว่าวันนี้แบบยาวนานมากขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ